สวัสดีพี่น้องครับได้ยินเสียงแค่จวดจวดบ่ปลอดภัยแล้วครับผมถาวรย้อนตำนานจากช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงครับไปใส่มวลหันครับผมเนี่ยครับตาหมากัดกันแท้ๆกันยังเอาแค่ไปเป่าใส่อยู่มากขนาดนั้นนะครับวันนี้มีโอกาสมาทางบ้านน้องโกน้องโกน้องโกยาปาตัวยาปาน้องโกยังน้องโกทางไหนน้องโกทีสมเด็จน้องโกทีสมเด็จครับซึ่งทางนี้มีบ่ว่าสิเป็นคณะหนังตะลุงอันยังก็ครับชอบบันเทิงศิลป์จีข้อบันเทิงศิลป์ครับข้อบันเทิงศิลป์หากจะมาจ้างมาหามาว่าไปงั้นงานต่างๆช่วงนี้กันยังรับงานอยู่บ่ครับยังรับตอนนี้ยังรับงานอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานเพิ่นมานําเสนอมาแนะนําตัวจังหน่อยครับเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับนอกจากหนังตะลุงแล้วยังมีการร้องการร่ําถึงเป็นคณะกันอีกคณะนึงนะครับนั่นคือคณะอะไรครับขวัญใจสีสำเร็จทีมงานได้ครบกันป่ะครับสามารถที่จะจ้างหาไปได้เป็นป่ะครับด้วยเบอร์อะไรครับหามีคนสนใจอยากจะจ้างขวัญใจสีสำเร็จเนี่ยเบอร์อะไรครับ089ครับ944 3056ครับสามารถมาติดต่อทางบ้านนกโกนกคุ้มดินนี่แหละครับหรือติดต่อทางช่องอีสานบ้านเกิดสารบันเทิงครับจะเป็นสะพานในการติดต่อให้ท่านไปมวลๆในงานของท่านรับรองบ่ผิดหวังครับมื้อนี้ผมมีโอกาสได้มากอ่ะจะให้ทางมาล้ําเพิ่นเซิบๆจังหน่อยพ่อเรียกน้ําย่อยนะครับว่าจะเอ่ยเฉลยว่าจะเป็นทํานองใดนั้นแล้วแต่เพิ่นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพระเอกเก่านะครับแล้วเป็นพระเอกเก่านะครับซึ่งซุ้มเสียงเท่าที่ผมฟังมานะครับหมอมันคุยนะครับผมว่ามันเติบนึงอยู่ด้วยครับบ่แพ้ภัยแล้วครับเอาจะได้ก็ตามครับฟังท่านได้ครับก่อนแรกครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยจนเกินโมจนเกินไปครับกับผมถาวรย้อนตำนานช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงจวดๆอยู่ตรงหน้าครับตอนนี้ครับเอาเชิญครับหมอน้ำมือนี่เสียวก่อนเด้พี่น้องฟังจะไหมก่อนเด้ก่อนเปิดจับเอาเสียงสิผมขอให้แนะนำตัวจังเลยครับท่านนี่เป็นผู้ใดเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นขอของใครเป็นประธานเอาแนะนำตัวจังเลยนะแนะนำตัวจังเลยนะเอาที่ไหนกันที่ไหนกันเลยเอาไม่เลยผมหัวหน้าคำไผ่จำปาขันนะครับเด้อเป็นหัวหน้าคณะขนแก่สีสมเด็จวันน้องโกตำบลสิบเน็ตเพิ่มเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับต่อได้ที่บ้านน้องโกหมู่หกตำบลสิบเน็ตอำเภอสีสมเด็จโทรศัพท์0899443056ด้วยครับเด้อมีทั้งหมอลำมีทั้งหนังตะลุงเอาครับอีกท่านนี้ผมเป็นตัวร้องของคนเด้อครับสมชายดวงเจริญเด้อดิโอ้ยเฮ้ยคุณเด้อโอ้ดวงใหญ่ค่ะคุณสุขแล้วเอาอีกท่านนึงต่อไปกับท่านนี้พระเอกมันบ่พระเอกมันบ่ครับกับมื้อนี้เป็นโอกาสที่ที่ไอ้เพิ่นได้มาถึงหน้าบ้านมาบ้านหัวหน้าหมอลำกวนใจสีสมเด็จนะครับผมก็ในหน้าหมอลำก็เทวาหน่อยเป็นประหลาดใจเด้อพี่น้องประจําอยู่กวนใจสีสมเด็จของเฮาตลอดไปนะครับอยู่นี่ตลอดบ่ได้หนีไปทางใดนะครับครับหมอลำกวนใจสีสมเด็จก็ยังครบทีมอยู่คือเก่านะครับครบคือเก่าบ่ครับครบคือเก่านางเอกาเลียพระเอกาเลียยังครับผู้คุมยังผู้คุมก็ยังครับผู้คุมวงก็ยังอยู่คือเก่าครับเดี๋ยวทุกคนนะครับมื้อนี้มาทวงให้ทวงหน้าบ่ครับมาอยู่ทางบ้านคือจังได๋ว่าจะไปบ่แม่นโดนได้จากบ้านนะครับนี่แหละแท้เจ้าของเองครับหัวหน้าเพิ่นเอาว่ากันง่ายๆคือหมอลำนี่ว่าตรงว่าคันอยู่ในหมู่บ้านบางครั้งนี่การซ้อมการทํามันได้ทําเป็นหัวหูแม่นครับก็เลยหาสถานที่ซ้อมอยู่นอกหมู่บ้านจังหน่อยครับเพื่อจะเตรียมงานดีๆนะครับเพื่อจะให้ความทีมงานเนี่ยให้เข้ากันได้มากที่สุดซ้อมก่อนล่ำต่างๆนะครับเพื่อจะไปโชว์ให้พี่น้องได้ฟังได้นั่นเต็มอิ่มป่วยไงครับเอาละวันนี้จะมาเสนอก่อนได้ครับให้พี่น้องฟังได้ก่อนแหละครับก็สิล่ำก่อนเปิดฉากแล้วกันเปิดฉากพอนะครับเอาก่อนเปิดฉากแรกนะครับฉากไม่เมื่อกี้ผมฟังว่าเปิดฉากพอนะเสียวอยู่ได้ว่าเปิดฉากนะผมก็ลบบ่พอแห้งเด้อเปิดฉากเขาพระเอกมาล่ำบ่ครับเป็นก่อนสไตล์ไหนครับรูปแบบการเปิดฉากนี่เป็นก้อนสไตล์คนไอ้ล้ำตัวน้องกาฬสินธุ์เฮานี่กาฬสินธุ์ที่เปิดฉากเป็นก้อนเอื้อนเวียนน้องม่านบ่เอาครับช่วงนี้บ่ต้องเป็นการเสียเวลายังมากมายครับเสียงกองก็เริ่มโหมลงกันมาครับหมอแค่ก็เริ่มจะโอ้รู้สึกว่าเอาหมูหน่อยใส่ข้าวนะครับขึ้นคึกคักซะเหลือเกินครับเอาจ้วยๆครับช่วงนี้ครับThank you.
ละคนพ่อเอ้ยเพิ่งว่าหรือหยังก็ลืมได้ไทยเอ้ยไทยน้องแม่พี่เอกราชเสรีสามัคคีหอมคุณความดีของพระศรีอริยเมตไตรขอให้มาคนแพ้ตุนคนไทยไหวอย่าปล่อยวางว่าได้นายหัวใจโอ้ยสาธุสาวานโมสามครั้งสวัสดีแฟนมาฟังผู้มาตั้งใจต่อบุญหลายเด้อจังได้มาพบพ่อพ่อลุงป้าแม่ย่ายายซื้อขนาดคมเสียนอยู่ป้ายแดงใจวายตัวอักษรล้ำตอกก่อนสลองงานก่อนท่านไปในเรื่องขึ้นในหมอลำเรียงควรใจสู่สมบูรณ์เฮามาเล่นเชิญแฟนๆจับประเด็นในเปอร์เซ็นต์กำลังเปิดฉากใหม่โดยการน้ำแม่ทองเหลี่ยนคอค้ำไข่บ้านน้องกูสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดไม่จื้อไว้พระล้านใจทานขอเมืองบอกพี่น้องให้รู้เรื่องหูเรื่องความเป็นมายามทำบุญให้ไปหาอยากให้มาอู้มอลำลองมาสลองงานให้เงินทองมีทั่วใดขั้นไปอื่นก็สิซอยทีมงานเฮาขวัญใจสีสมเด็จรอยกลัวขี้เวทแม่นบ่หน่อยมาคอยตอนผู้แต่งบูพ่อได้กินเขาพุ่นบ้านอื่นก็ดีใจต่างได้ไปเห็นแฟนต่างแหล่นน้ำพองและผลงานขวัญในท่านความอาจารย์เกษาเป็นคนแต่งผมเทวาน้อยเป็นคนล้ำน้ำแสดงตามพี่เพ่งเนื้อเรื่องเห็นเกี่ยงทุกวันเดชการแสดงกันละเล่นขันบัวเรียนอย่าถือสาอย่าถือสาหาความไว้ใส่ใจอภัยด้วยบอลผิดตกให้มาช่วยเติมเต็มนั้นลงเติมมาสวยเคี่ยให้ลูกหลานดังกังพ่อปานป้าอ่างแม่ลหลวงบอนเด้อแฟนฟังโอ้ยโอ้ยไปมูลครับสุ่มเสียงของเพลงเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยครับช่องอีสามบ้านเกิดสารบันเทิงครับติดตามว่าท่านได้ชมได้ฟังนี่มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นครับเอาเปลี่ยนแค่จะน้อยครับรู้สึกว่าเสียงจะบ่ค่อยจะลงตัวเอาเป็นว่าหมอมันมุดหน้ามาพอกันได้ครับข้าก็ปลาไหลครับมุดขีดต้มมาพอกันกับพ่อปานครับมื้อนี้ก็ถือว่ามาเป็นมือซ้อมครั้งแรกนะครับครั้งแรกได้ซ้ำนี่ก็โอ้ยถือว่าบุญเลยล่ะครับแต่ว่าหมอลำเพิ่นก็คักอยู่ด้วยครับแต่หมอแค่เนี่ยพึ่งโผล่หน้ามาบ่ยังไงเออบ่ท่านมารวมกับเพิ่นเต็มโตแล้วครับก็สิร้อยมาเรื่อยอยู่ฮะห้าได้เขาไปแบกกองเพิ่นก่อนก็สิไปเป่าแค้นเอาละครับตอนนี้มาฟังก่อนต่อไปจากพระเอกของเฮาเลยครับว่าจะมีก่อนใดก่อนเด็ดมานําเสนอให้ท่านได้ฟังเรียกน้ําย่อยเป็นน้ําจิ้มนิดๆน้อยๆเท่านั้นครับหากต้องการฟังเต็มวงเต็มคณะติดต่อมากับคุณพ่อครับไข่จำปาขันจำปาขันครับติดต่อได้ครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้แล้วนะครับ